นี่แหละคือการศึกษาอานาปานสติภาคที่5ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยพอความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายในเวลาตอนเช้าวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมา16:20สมควรแก่เวลาที่เราทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังได้พูดได้จากันเกี่ยวกับธรรมิกถาถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยศีลด้วยธรรมด้วยอัตด้วยธรรมสิ่งที่เราคิดกิจที่เราทำคำที่เรากล่าวจะได้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นเป็นวาระสุดท้ายในคอร์สนี้ของลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหลายมันเป็นการลำบากในการพูดมันพูดไม่ถูกมันพูดไม่ชัดเกี่ยวกับสุขภาพมันไม่เหมือนคนดีๆไม่เหมือนคนธรรมดาเท่าที่เวลาและสุขภาพจะอำนวยให้ในวันนี้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายและธรรมิกถากันนี้ก็คงจะเป็นการสุดท้ายที่จะได้พูดจากับลูกหลานทั้งหลายและวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งเป็นวันพระวันปฏิโมกข์วันอุโบสถวันเป็นวันโกนถ้าผู้ใดไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นี่ก็อาจจะเกิดความสับสนพอเรามานั่งสมาธิตอนเช้าตั้งแต่14:00มาถึง14:30ช่วง14:00มหาตี4เราจะได้ยินเสียงกองเสียงคองดังแว่วมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มจากทุกทิศผสมผสานมากับลมหนาวลมดึกในยามเช้าเสียงต่างๆเหล่านี้ดังมาจากวัดเป็นปกติเป็นประเพณีธรรมดาธรรมดาของลุ่มแม่น้ำโขงทำอย่างนี้สืบทอดกันมาตั้งแต่5-600ปีมาแล้วพ.ศ.1905ก็มีจารีตประเพณีนี้ขึ้นมาจากนครเชียงทองเมืองหลวงโบราณของลุ่มแม่น้ำโขงคือหลวงพระบางจารีตพระริชนันเหล่านี้คัสตอมเมอร์เหล่านี้ก็สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้บริเวณรุ่มแม่น้ำโขงนี้เป็นถิ่นแดนที่กลุ่มชนผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนวิถีชีวิตได้ซึมซาบอาบรสอยู่ด้วยขบวนการแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธธรรมสมัยก่อนไม่มีปฏิทินพอถึงวันพระพระท่านจะตีระฆังตีคล้องส่วนมากจะเป็นตีกองระฆังก็หายากตีกองมาตั้งแต่ดึกดื้อเพื่อปลุกเราให้ผู้คนทั้งหลายพุทธศาสนิกทั้งหลายได้ตื่นตัวมาได้สติได้สัมปชัญญะมาว่าอย่าประมาทนะดังที่เราสวดเมื่อกี้นี่แหละอย่าประมาทวันนี้เป็นวันพระมาถึงแล้วให้เว้นจากการกระทำชั่วให้ประกอบคุณงามความดีให้ทำจิตใจของตนเองให้ผ่องใสเบิกบานจึงมีคำกล่าวว่า7วันเลี้ยงลูกปูโพวันที่8 6วันเลี้ยงลูกปูโพวันที่7ปรับเปลี่ยนกันไปกันมาตั้งแต่ค่ำ1ถึง7ค่ำดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาหัวหกก้นขิดปากกัดตีนทีบบาแบกหลังหนุนหาใส่ปากอยากใส่ท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน
เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียอาจจะมีการทำบาปบ้างอาจจะมีการเข่นฆ่าบ้างอาจจะมีการเบียดเบียนสัตว์อื่นคนอื่นบ้างตามสัญชาตญาณที่ยังควบคุมไม่อยู่แต่พอถึงวันที่8คือวันพระท่านบอกว่าให้ปลูกโพตัวนี้มาหมายความว่าโพธิญาณธรรมทำที่เป็นฝักฝ่ายเพื่อการตรัสรู้เพื่อการหลุดพ้นไปจากการทำบาปทำบุญจากสังสารวัฏมีชื่อเต็มๆว่าโพธิปักขิยธรรมธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งความหลุดพ้นจากสังสารวัฏจากบาปจากบุญจากตายจากเกิดตั้งที่ลูกหลานมาทำอย่างนี้ตั้งใจมาปลูกโพตั้ง7วันเต็มๆเพราะเวลาของเราไม่มีพร้อมถึงวันพระวันหนึ่งจะไปจำศีลจะไปเจริญภาวนาจะไปทำบุญสุนทรทานอย่างอื่นเวลาก็ไม่พร้อมเพียงแต่ว่าเรามีจิตใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงการเป็นผู้พอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมหาได้ยากมากในโลกนี้หาได้ยากไม่ใช่หาได้ง่ายเมื่อหาได้ยากก็เลยถือเอาจังหวะเอาเวลาแทนที่สัปดาห์หนึ่ง7วันทำมาหากินศึกษาเล่าเรียนไม่พอจะมาปลูกโพเอาวันเดียวก็เลยหาช่วงหาโอกาสได้จังหวะก็ธรรมจาริกไปศึกษาไปประพฤติไปปฏิบัติธรรมไปปลูกโพไปปลูกโพตามวัดวาอารามกับครูบาอาจารย์ต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีน่าอนุโมทนาสาธุการลูกหลานทั้งหลายโพธิปักขิยธรรมมันมีอยู่37ประการอิทธิบาท4สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5ภาวะ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ธรรมเหล่านี้รวมกันเป็น37หัวข้อถ้าเรียกชื่อมันเป็นกลุ่มๆเป็นขบวนการอันนี้ว่าโพธิปักขิยธรรมธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความหลุดพ้นไปสู่โพธิญาณในนี้พวกเรากระทำอยู่ถึงแม้เราจะไม่รู้จักชื่อมันทั้ง37ไม่รู้จักชื่อมันเราก็กำลังกระทำอยู่กำลังปลูกใส่ในจิตในใจในจิตในวิญญาณให้มันเกิดขึ้นงอกงามขึ้นวุฒิงวิรุณหิงเวปุรังอาปัชตุอาปัชตุขอให้เกิดความเจริญงอกงามวิรุณหิงเวปุรังไพบูลย์สูงสุดเกิดขึ้นในศีลในธรรมนี้อันนี้คือเรากำลังพากันมาปลูกโพแต่บริเวณทั่วๆไปในลุ่มแม่น้ำโขงนี้ถึงวันพระตอนเย็นๆสามโมงบ่ายสามโมงเขาจะตีกองเขาเรียกว่าตีกองแรงกองแรงคือว่ากองเย็นนั่นแหละ7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเขาจะตีตอนดึกๆก็ตีปลูกอีกทีหนึ่งเป็นปฏิทินไปในตัวเป็นการเตือนจิตสกิจใจให้รู้ว่าวันนี้อย่าทำบาปนะวันนี้จงทำแต่บุญวันนี้สัพพะปาปัสสะอาการะนังวันนี้เว้นจากการกระทำบาปวันนี้กุศลสูปสัมปทากระทำแต่คุณงามความดีเน้อและวันนี้สัจจิตปริโยทะปนังกโรติจงกระทำชำระจิตของตนให้ผ่องใสนะท่านจึงเรียกวันนี้ว่าวันพระพระมาจากภาษาบาลีปาวระวรังพอมาถึงเมืองไทยก็แปลงวอเป็นพอแปลงวะเป็นพระมันไม่ถูกปากของชาวชมของชาวสุวรรณภูมิมันขัดลิ้นจากวรังเป็นพรังเป็นพระแปลว่าประเสริฐวันที่ควรจะทำชีวิตให้ประเสริฐให้ประเสริฐให้ห่างไกลจากบาปอกุศลธรรมอารามก
ในภาคอีสานนี่ยังเรียกชื่อมันพิเศษลงไปก่อนวันพระเขาไปเขาเรียกว่าวันศีลนะแม้แต่คนเฒ่าคนแก่ยังอยู่ทุกวันนี้50ขึ้นมาแต่ไม่ค่อยเรียกวันพระพอได้ยินเสียงกองเรียกนี้กองดึกกองแรงจะรู้ทันทีว่าโอ้วันนี้วันศีลทำไมจะเรียกว่าวันศีลวันศีลเราได้พูดกันมาหลายวันแล้วว่าศีลเนี่ยคือสิ่งที่เกี่ยวกับพฤติกรรมวันนี้วันที่จะต้องกระทำพฤติกรรมเราให้มันดีเว้นบาปทางกายทางวาจาพฤติกรรมเหล่านี้จะต้องไปวัดไปสมาทานศีลไปขอศีล5หลังจากนั้นก็จะไปทำบุญด้วยการให้ทานเหล่านี้ตักบาตรเหล่านี้อันนี้เป็นการกระทำความดีให้เกิดขึ้นพร้อมเรียกว่ากุศลสุขสัมปทากโรติกระทำความดีให้ถึงพร้อมขึ้นมาและไปฟังเทศฟังธรรมชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสให้มีความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้วที่ท่านบอกท่านสองท่านพาทำอย่างนี้ก็ทำให้จิตใจนิสัยชาวบ้านทั่วไปค่อยๆงดงามขึ้นมาอ่อนโยนละมุนละไมควรแก่การรับฟังควรแก่การฝึกหัดพัฒนาถ้าจิตใจยังแข็งกระด้างอยู่มันไม่พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของผู้เจริญสมาธิภาวนาเมื่อใดจิตจะเป็นสมาธิจิตเริ่มจะเป็นสมาธิจิตจะเริ่มอ่อนนั่งไปมันคิดหน้าคิดหลังคิดไปถึงพฤติกรรมเก่าๆที่มันไม่ดีสิ่งที่ตนเองได้กระทําได้พูดกับพ่อกับแม่กับผู้มีพระคุณกับบุคคลทั่วๆไปที่ควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนเรากระทําผิดต่อท่านเหล่านั้นเมื่อที่เราเริ่มจะสงบลงเรามันจะจําแล้วมันจะเริ่มสลดใจเริ่มอ่อนเริ่มกลัวเมื่อคิดถึงสิ่งที่ชั่วสิ่งที่บาปก็เริ่มจะกลัวมากๆขึ้นซึ่งไม่เหมือนที่เราอยู่ธรรมดาใจนี้จะอ่อนมากคิดถึงพ่อถึงแม่น้ำตาจะไหลออกมาเดี๋ยวนี้เลยคิดถึงพระคุณของธรรมนี่คือคุณสมบัติของจิตที่ได้รับการพัฒนาระดับสมาธิที่เรียกว่าที่เราจะต้องไปทำสจิตตปริโยทัปปนังเนี่ยก็ทำให้มันบริสุทธิ์มันจะอ่อนเริ่มตั้งแต่จิตนั้นจะเป็นจิตที่อ่อนโยนมุทุภูเตเป็นจิตที่อ่อนนุ่มเสียด้วยนะมุทุคิดอะไรก็อ่อนนุ่มนวลแต่คิดถึงบาปก็กลัวบาปคิดถึงบุญก็อยากจะทำบุญนี่มันเหมาะที่จะเจริญงอกงามซึ่งกุศลธรรมอย่างอื่นจะเกิดขึ้นถ้าใจยังแข็งกระด้างอยู่แสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นมีแต่ความชั่วร้ายอกุศลจะเกิดขึ้นเหมือนใจโจรใจมารพระเดนี่ถ้าตื่นขึ้นมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่อย่างนี้บ่อยๆจิตใจจะเริ่มอ่อนโยนเดินไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเห็นคนจนเต็มจนคนหนึ่งมาใส่บาตรให้เหลือไปเห็นกระท่อมบ้านที่อยู่ของเขาหลังเล็กๆเห็นลูกเห็นเต้ากระจองงงแงแต่เห็นแม่เห็นพ่อวิ่งมาใส่บาตรมีอาหารอันไม่ปราณีตเพียงแต่ข้าวเหนียวสักปั้นหนึ่งกระติบหนึ่งมันไม่ปราณีตของคนยากคนจนพอมองเห็นเหล่านั้นน้ำตามันจะไหลแล้วมันนึกสลดใจว่าเออถึงแม้เขาจะทุกข์จะยากจะลำบากลำบนหาอยู่หากินปากกาดตีนเทพอย่างนี้เขาก็ไม่ลืมที่จะสนับสนุนที่จะค้ำจุนพระพุทธศาสนาที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของสมณะพระสงฆ์แล้วสิ่งที่เรากระทำสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมาประบวนมานี้เรามีคุณงามความดีพอที่จะให้เขาได้บุญได้กุศลไหมพอที่จะคุ้มค่าที่เขายกแสกก้าวเท้าแสกหัวกราบไหว้บูชาเราไหมมันจะคิดไปเองของมันแต่คิดถึงพฤติกรรมของตนเองถ้าไม่ดีมันก็สลดใจแต่คิดถึงความดีของเขาเหล่านั้นพอน้ำตาจะหลั่งจะไหลออกมา
ใจมันจะอ่อนอย่างนั้นใจเป็นสมาธิจึงบอกว่าเมื่อจิตของเธอสงบละเอียดลงแล้วมันจะเป็นจิตชนิดที่ว่าอนังคเนไม่มีเนินไม่มีอะไรไม่มีกิเลสเป็นเนินขวางกั้นแล้วจะมีคำเอกต่อมาว่าวิคตูปะกิเลเสจะปราศจากความเศร้าหมองจะส่งไปให้เกิดความผ่องใสแล้วก็จะมีมุทุภูเตจิตของเธอจะนุ่มนวลนุ่มนวลอ่อนโยนควรแก่สิ่งที่จะงอกงามขึ้นมาคือกุศลธรรมทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลายและจะมีคำตามมาอีกคำหนึ่งว่าอเนยชัพปัตเตจะไม่วอกแวกมั่นคงมันเป็นอย่างนั้นนี่คือคุณสมบัติเมื่อเราฝึกไปแล้วคนโบราณท่านตีกองเด็กกองแรงเพื่อเตือนจิตสะกิดใจของคนทั่วๆไปให้รู้จักว่าวันพระมาถึงวันที่จะเว้นบาปวันที่จะทำบุญวันที่จะต้องทำจิตใจให้ผ่องใสให้ค่อยๆเข้าใกล้วัดวาอารามเข้าใกล้พระศาสนาเข้าใกล้พระรัตนตรัยเรื่องนี้ยาวถ้าจะพูดให้ละเอียดหน่อยไม่ใช่เพียงแต่ทำเป็นประเพณีสืบเสพกันมานะมีเรื่องราวเล่าไว้เมื่อพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุอยู่ท่านประลบเรื่องนี้แหละเรื่องวันพระแก่ภิกษุทั้งหลายท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อวันปักดิถีที่14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำเวียนมาถึงวันเช่นนี้เป็นวันที่เท้าจตุโลกบาลทั้ง4ที่คุ้มครองโลกอยู่ทั้ง4ทิศจะลงมาตรวจโลกตรวจดูหมู่มนุษย์ว่าผู้ใดหนอทำบุญสุนทรทานผู้ใดเลี้ยงแม่ผู้ใดเลี้ยงพ่อผู้ใดเคารพผู้เราผู้ใหญ่ผู้ใดเอื้อเฟื้อต่อสมณพราหมณ์ผู้ใดฟังธรรมผู้ใดจำศีลผู้ใดสมาทานอุโบสถศีลและนอกจากนั้นยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะผู้ใดทำบาปหยาบช้าด้วยกายวาจาใจผู้ใดไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาและบุคคลเหล่าใดไม่เคารพไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ไม่รู้จักฟังธรรมจำศีลไม่รู้จักทำบุญสุนทรทานทำแต่บาปกรรมทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วเท้าจตุโลกบาล นั้นจะลงมาตรวจดูถ้าวัน8ค่ำจะให้อำมาตย์มาแทนถ้าวัน14ค่ำจะให้โอรสก็คือลูกชายที่เกิดจากอกมีชื่อว่าโอรสอุรสาภาษาบาลีว่าอุรสาแปลว่าบุตรที่เกิดจากอกหมายถึงลูกชายลูกสาวก็น่าจะเกิดจากอกเหมือนกันแต่ถ้าโอรสจะพูดถึงลูกชายหัวปีเพราะปั่นกองเอาความรักทั้งมวลในจิตในใจที่ไม่เคยมีลูกเกิดมีลูกคนหัวปีนั่นแหละหัวอกหัวใจมันอยู่ตรงนั้นมากันออกมาที่เรียกว่าอุรสาโอรสผู้เกิดจากอกวัน14ค่ำจะใช้ให้โอรสมาดูมาตรวจโรควันนี้เราจะต้องตรวจน้ำอีมีนานะเพื่อจะแผ่บุญให้แก่เท้าจตุโลกบาลด้วยเมื่อมาตรวจดูโรคมาเห็นอะไรแล้วก็จะไปรายงานต่อเท้าจตุโลกบาลท้าวจตุโลกบาลคุ้มครองคิดทิศทั้ง4ของโลกแล้วท้าวจตุโลกบาลก็รับฟังไว้ตั้งแต่วัน8ค่ำจากอมาตย์วัน14ค่ำจากลูกชายแต่พอวัน15ค่ำวันนี้14ค่ำลูกชายมาวันนี้แต่ถ้าวัน15ค่ำท้าวจตุโลกบาลต้องลงมือเองภิกษุทั้งหลายในวันปักที่15ค่ำท้าวจตุโลกบาลจะต้องลงมาตรวจดูเองเพราะอะไรเพราะเหตุว่า2วันที่ผ่านมานั้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจากอมาตย์จากโอรสไม่แน่ใจนักว่ามันจะเป็นจริงอย่างนั้นไหมจะต้องไปดูกับตา
เมื่อเห็นแล้วจะได้ขึ้นไปรายงานต่อที่ประชุมเทวสภาเทวดาประชุมกันชั้นดาวดึงพระจตุโลกบาลมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปประชุมไปรายงานต่อพระอินทร์บนชั้นดาวดึงว่าในโลกมนุษย์เพราะเวลาลงมาแล้วอย่างวัน15ค่ำเนี่ยจะต้องมีพวกเลขาพวกบัญชีมาด้วยนะที่เรียกว่าพวกวิจิตรเลขา500คนวิจิตรเลขานี่คอยจดความดีของคนดีแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งพวกคอยจดความชั่วด้วยแล้วก็ไปรายงานให้พระอินทร์ฟังบางทีในวันพระ15ค่ำเพราะในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีการฟังธรรมกันในราตรีที่สุธรรมสภาเทวดาเหล่านั้นพระอินทร์จะเชิญเทวดาที่เป็นธรรมกถึกที่เคยบวชที่เคยศึกษาที่เคยปฏิบัติธรรมที่เคยเข้าใจธรรมะระดับโสตะปริยังคะผู้ที่มีองค์คุณองค์ประกอบไปด้วยโสดาบันบุคคลแล้วจะถูกเชิญให้มาแสดงธรรมกล่าวธรรมแก่พวกเทวดาเหล่านั้นฟังแต่ถ้าวันใดได้รับข้อมูลมาเต็มๆจากท้าวจตุโลกบาลแต่ไม่ได้เชิญให้เทวดาธรรมกถึกแสดงธรรมจะให้ท้าวจตุโลกบาลนี่แหละอ่านบัญชีของมนุษย์ในโลกนี้ให้ฟังว่าคนนั้นทำบาปคนนั้นทำชั่วคนนั้นทำบุญคนนั้นเจริญสมาธิภาวนาฟังธรรมจำศีลอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเทวดาเหล่านั้นบางทีเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติของมนุษย์ในโลกนี้ได้ยินได้ฟังถ้าได้ยินว่าคนนั้นทำชั่วเป็นญาติของตนเองเป็นพี่เป็นน้องตัวเองก็สลดใจร้องห่มร้องไห้เสียใจว่าคงจะไม่มีวันได้พบกันง่ายๆญาติของเราในโลกมนุษย์ที่ทำแต่บาปนั้นป่านนี้ก็แน่นอนว่าจะมุ่งหน้าไปสู่นรกแต่ถ้าได้ยินข่าวว่าเป็นญาติของเราไปฟังธรรมไปจำศีลไปเจริญสมาธิภาวนาไปทำบุญสุนทรธรรมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณธรรมเทวดาเหล่านั้นจะชื่นอกชื่นใจว่าอีกหน่อยเขาเหล่านั้นก็จะมาพบกันกับเราบนสวงสวรรค์นี้คงไม่นานนักร้อยปีที่มนุษย์อยู่ที่โลกมนุษย์ของเราเท่ากับหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวประดึงโน้นเมื่อเขาได้ยินข่าวอย่างนั้นเขาคงคิดว่าคงไม่กี่ชั่วโมงที่เราจะขึ้นไปพบกันที่นั่นถ้าบุญพอดีกันถ้าบุญเรามากเราก็น่าจะขึ้นไปที่สูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นในวันพระคนโบราณท่านจะเรียกว่าวันศีลคือวันที่จะต้องเว้นบาปสมาทานศีลมีแต่ข้อเว้นบาปทางกายทางวาจาข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามในเว้นบาปการกระทำเบียดเบียนทางกายทางวาจาข้อที่3ทางกายทางวาจาด้วยข้อที่4เป็นการเว้นการกระทําชั่วทําบาปทางวาจา4ประการ4องค์ประกอบข้อที่5เว้นจากการประทุษร้ายจิตใจของตนเองที่มันดีๆอยู่ให้มันสูญเสียจากยาเสพติดที่ให้โทษแต่ก่อนมันมีแต่เพียงสุราและเมรัยก็คือสุรายังไม่ได้กันแต่เป็นสมัยนี้เขาเรียกว่าวายภาษาลาวาเล่าโทหรือเรียกว่าพวกบีเบอร์เหล่านี้แหละจะเป็นพวกเมรัยเมระยะทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าศีล 5ข้อนั้นเป็นข้อรับรองพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์จาก5ข้อนี้เราให้คะแนนข้อละ 20%2-5เป็น10ความเป็นคนจะเต็มสมบูรณ์ความเป็นมนุษย์จะสมบูรณ์เมื่อมีศีล5เต็มทั้ง5ข้อถ้าครบบริบูรณ์5ข้อก็ 100% เพราะข้อละ 20% ถ้าขาดไปข้อหนึ่งก็ขาดไป 20% กลายเป็นคนไม่ค่อยเต็มติงทุกวันนี้เรามักจะโกรธให้เขาบอกว่าคนไม่เต็มคนไม่เต็มบาทแล้วก็โกรธถ้าขาดไปสัก2ข้อก็ขาดไป 40% ไม่เต็มบาทความเป็นมนุษย์ไม่เต็ม
ป็นได้แต่อมนุษย์อมนุษย์คือยังไม่เป็นมนุษย์แม้จะเป็นคนแต่จะไม่เป็นแต่จะไม่เป็นมนุษย์ในรัฐสภาของเราในนั้นจะเป็นมนุษย์เต็มเต็งไหม300กว่าถ้าขาดไปสัก3ข้อก็ขาดความเป็นมนุษย์ไป 60% แล้วไม่เต็มบาทกันทั้งนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ปั้นเมื่อเรามีปัญหาเพราะเราจะไม่มีมนุษย์มนุษย์ที่เต็มๆมีแต่ขาดวิ่นเป็นอมนุษย์ไปเมื่อพวกเราสมาทานศีลทั้ง5ให้มันเต็มพวกเทวดาไปเล่าให้ฟังท้าวจตุโลกบาลไปอ่านบนสุธรรมสภาให้พวกเทวดาฟังเทวดาก็จะชื่นใจว่าคนนั้นเป็นญาติคนนั้นเป็นพี่เป็นน้องไม่นานนักก็จะบรรจุกระเป๋าคนโบราณคงจะรับฟังสูตรนี้สูตรนี้มีชื่อว่าราชสูตรจตุโลกสูตรมีทึกซ้อนแห่งในพระไตรปิฎกไม่ใช่มันเป็นสิ่งเลื่อนลอยมีหลักฐานที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายคนอินเดียเขาเรียกวันนี้ว่าวันทิพย์นะวันพระหนึ่งอัชชะปนารโสทิปโยอัชชะเจตุทัสสีทิปโยเจตุทัสโสทิปโยวันนี้วันทิพย์14ค่ำวันนี้วันทิพย์15ค่ำอย่างนี้วันนี้วันทิพย์8ค่ำไว้จะว่าอย่างนี้เป็นทำไมจะเรียกว่าวันทิพย์เพราะวันนี้พวกเทพพวกทิพย์พวกเทวดาที่มีตาทิพย์ที่มีหูทิพย์พวกเทพพวกทิพย์เหล่านี้เขาจะลงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อจะมาตรวจดูความดีความชั่วบุญกุศลที่พวกเราได้กระทำอย่าลืมนะพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยถ้ามนุษย์ทำพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามมากๆมันเดือดร้อนไปถึงเทวดาพนะไม่ใช่แต่เพียงคนธรรมดาไม่ใช่เพียงโลกธรรมดาถ้ามนุษย์ก่อกรรมทำเข็ญมากๆขึ้นโลกทั้งโลกก็จะถล่มทลายไปเพราะฝีมือของมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์นี่สั่นสะเทือนไปถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สุริยะจันทิมาปริวัติตันติวิสมังเมื่อมนุษย์ทั้งหลายไม่ประพฤติธรรมไม่ประพฤติชอบในธรรมจะเบียดเบียนธรรมชาติทำลายป่าเขาลำนำพนาวไปมากๆระเบิดหิมระเบิดภูผาสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ำภูคอที่มันเคยหนักมันจะเบาที่มันเคยเบามันจะหนักแล้วโลกนี้ก็จะหมุนไม่สม่ำเสมอจึงกระเทือนไปถึงตัวโลกแท้ๆว่านักขัดตานิปริวัติตันติวิสมังดาวนักขัดก็คือโลกนี้แหละเป็นดาวดวงหนึ่งก็จะหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอมันจะหมุนเสียศูนย์กูเรงไปถึงดวงดาวทั้งหลายทั้งปวงก็จะหมุนไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอพัดหลงทางเมื่อลมพัดหลงทางเทวดากำเริบเทวตากุปาติวิสมังปริวัตตันติเทวดาทั้งหลายก็จะกำเริบไม่สม่ำเสมอเมื่อเทวดาทั้งหลายกำเริบแล้วเป็นอะไรเกิดขึ้นปล่อยเลยทีนี้พื้นแผ่นดินนี้ก็จะเกิดปัญหามากขึ้นฝนตกพายุมาแรงแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดถล่มทลายไปหมดนี่คือฝีมือของมนุษย์แม้แต่เทวดาก็กำเริบเมื่อใดมนุษย์มีศีลมีธรรมสมบูรณ์โลกนี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขโลกานุกรรมปายะเป็นการอนุเคราะห์แก่โลกเทวามนุษย์สร้างนางทั้งเทวดาและมนุษย์ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขทำไมเทวดาจึงต้องมาตรวจสอบดูพฤติกรรมของมนุษย์อยู่บ่อยๆก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละเทวดาต้องมาตรวจสอบทุกๆวันพระท้าวจตุโลกบาลจึงต้องมาตรวจสอบถ้าเราทำบาปในวันพระพวกท้าวจตุโลกบาลเขาเห็นเต็มหูเต็มตาวันพระคนทำบาปจึงบาปมากกว่าทำบาปวันธรรมดาตามบ้านนอกทั่วๆไปเขาจะดูเวลาคนเป็นบ้ามันจะคุ้มจะคลั่งมันก็จะคุ้มคลั่งในวันพระผีจะออกมาหลอกคนส่วนมากก็บอกว่าจะหลอกในวันพระถ้าวันพระแล้วกลัวผีเพราะผีเหล่านั้นและคนบ้าเหล่านั้นมันเกิดจากการทำบาปในวันพระ
บางทีใกล้จะถึงวันพระวัน14ค่ำยังไม่ถึงวัน15ค่ำจะเริ่มคุ้มค่ำจะเริ่มแสดงอาการไม่ผิดปกติขึ้นมาคนดีๆเขาจะบอกมันแสดงอาการแล้วนะไม่ใช่วันพระจะมาถึงแล้วหรือไอ้คนนี้มันจะถึงวันพระแล้วนะนี่เขาจะดูอาการวิปริตของคนบ้านเนี่ยถ้ามันแสดงอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาเขาบอกว่าวันนี้วันพระหรือถ้ายังไม่ใช่วันพระเขาก็จะบอกว่ามันใกล้วันพระแล้วนะมันแสดงอาการมาแล้วเพราะคนเหล่านั้นทำบาปมากในวันพระทำน้องก็ทำมากถ้าเราทำดีในวันพระเช่นนี้เทวดาเห็นเทวดาสรรเสริญอย่าลืมนะลูกหลานมานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้สมาทานอุโบสถศีลมา7วันแล้วเทวดามานี่ที่นี่เขาไหว้นะไม่ใช่เราไปไหว้เขานะเขาจะไหว้ใครจะไหว้พวกเรามีคำกล่าวของเทวดาในนมัสสกะนมัสสสูพระอินทร์แท้ๆเลยลงมาเห็นคนจำศีลก็มาไหว้เยฆาถาปุญญกราศีระบัตโตอุปาสิกายังนมสันติเทวตาติคฤหัสถ์เหล่าใดผู้ทำบุญคฤหัสถ์เหล่าใดผู้มีศีลอันงดงามเวียงนี้เราขอน้อมเสียดอธิวาสเทวดาเหล่านั้นเราขอน้อมเสียดอธิวาสคฤหัสถ์เหล่านั้นผู้มีศีลเทวดาไหว้นะเราไม่ต้องไหว้เทวดาก็ได้ขนาดเรามีศีล8ศีลอุโบสถที่งดงามที่ดีงามอย่างนี้เทวดาเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะมาจำศีลอย่างเราเขาไหว้เราอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่เทวดาก็ไหว้นี่คือความสำคัญของวันพระโลกจำเป็นต้องมีวันพระวันพระมีคนอินเดียโบราณเรียกว่าวันทิพย์พวกพวกทิพย์จะลงมาวันพระแปลว่าวันประเสริฐพวกฝรั่งเขาเรียกมันว่าฮอลิเดย์Holy แปลว่าบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ Day วันบริสุทธิ์วันศักดิ์สิทธิ์แต่เขาถือเอาวันเสาร์วันอาทิตย์วันชาบาโตวันโฮลิเดย์ของเขาที่จะระลึกถึงพระเจ้าที่จะทำตามพระเจ้าแต่ของเราเป็นขบวนการโดยธรรมชาติลูกหลานจะคงจะเข้าใจว่าทำไมจะต้องมีเสียงกองเสียงคล้องล่องลอยมากับสายลมดึกๆตามหมู่บ้านต่างๆเพราะวันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันเทพวันนี้เป็นวันทิพย์วันที่เท้าจตุโลกบาลจะมาตรวจโลกมาเห็นพวกเรานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้เรายังไม่เห็นเพราะเรายังไม่มีเครื่องมืออันเป็นทิพย์ยังเจคาถาปุญญกราสีระวันโตอุปาสกายังนมสันติเทวตาเทวดาทั้งหลายจงน้อมเสียนอภิวาทคฤหัสถ์ผู้ทำบุญผู้มีศีลถ้าพูดอย่างนี้เราก็จะไม่ได้ยินดอกเพราะเรายังไม่มีเครื่องมือได้ยินเสียงทิพย์เหล่านั้นด้วยหูทิพย์หูเรายังไม่ทิพย์หูเรายังเป็นหูเนื้ออยู่นี่คือความสำคัญของวันศีลวันพระวันอุโบสถวันเทพวันทิพย์และวันเช่นนี้ก็จะไม่มีอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้ลูกหลานก็จะกลับไปแล้วก่อนที่จะกลับไปก็ควรจะมาถึงบทสรุปที่เราจะต้องมาพูดถึงการที่เรากระทำการที่เราศึกษาการที่เราสนใจในพระพุทธศาสนาในพุทธธรรมนี้บทสวดที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยควรจะเรียกว่าบทเพลงแห่งชีวิตของอริยชนบทเพลงแห่งชีวิตอยากจะให้พวกเราพากันท่องให้ได้เอาเป็นบทเพลงร้องเพลงเล่นก็ได้มีลูกมีเต้าไปกล่อมลูกนอนก็ได้คำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์8โกฏิ4คือ8ล้าน4แสนก็ตามมันสรุปรวมอยู่ในนั้นหมดถ้าเราท่องได้จนหมดนั้นเข้าใจได้ก็จะเข้าใจพุทธศาสนาไม่สับสนจะมากน้อยแค่ไหนก็ตามเมื่อวันก่อนเราได้พูดแล้วว่าคำสอนในพุทธศาสนาจะมีมากแค่ไหนก็ตามมันจะรวมลง2หัวข้อใหญ่ๆคือคำสอนระดับวัตตะคามินีปฏิปทาคำสอนที่เป็นไปเพื่อรับผิดชอบต่อการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะให้ชีวิตนี้ดีขึ้นดีขึ้นไม่ให้ตกต่ำรับ
ผิดชอบต่อชีวิตที่ยังจำเป็นที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้คือการปฏิบัติให้มันถูกต้องจึงเรียกว่าวัฏคามินีปฏิปทาและอันที่สองวิวัฏคามินีปฏิปทาคำสั่งสอนอันเป็นไปเพื่อรับผิดชอบที่จะทำตนเองไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารไปสู่ที่สุดออกเหนือสโคปออกเหนือไซเคิลออกเหนือวงจรของชีวิตจะหลุดออกไปจากวงจรนี้จะตัดกระแสแห่งสังสารวัฏจบมีสองอันเท่านี้วัฏฏคามินีและก็มีวิวัฏฏคามินีปฏิปทาคำสั่งสอนที่รับผิดชอบอันทำให้ชีวิตดีงามในวัฏสงสารถึงแม้แต่ยังไม่หลุดพ้นก็จะไม่ต้องตายต้องเกิดเวียนว่ายตายเกิดวงเวียนกันอยู่ตรงนี้และสูงขึ้นมาเพื่อจะให้หลุดให้พ้นให้ถึงจุดจบแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคำสอนที่เป็นสเปเชียลิตี้ในพุทธศาสนาศาสนาอื่นจะไม่มีถ้าเราสอนเพียงแค่ดีและชั่วละดีละชั่วกระทำดีเพียงแค่นี้มันก็ไม่วิเศษไม่ประเสริฐไปกว่าศาสนาทั่วๆไปที่มันเคยมีมาแล้วและมีอยู่ในขณะนี้สรุปแล้วทั้งสองอันนี้ทั้งสองระดับที่เราฟังกันอยู่เดี๋ยวนี้มันจะรวมลงอยู่ในบทที่เราสวดฟังให้ดีๆอ่านให้ดีๆให้เข้าใจบทที่เราสวดมาเมื่อกี้เนี่ยมันมีทั้งวัฏฏคามินีและวิวัฏฏคามินีปฏิปทาประการแรกพุทธศาสนาจะสอนอะไรจะเน้นไปที่ผลซะก่อนจากผลแล้วจึงจะย้อนสาวลงไปหาเหตุจากเหตุได้มาประจักษ์แจ้งผลแล้วก็ย้อนขึ้นไปสู่ปฏิปทาสู่การกระทำที่จะให้มาถึงผลนี้รวมความแล้วที่กล่าวมานี้ถ้าเรียกว่าระบบอริยสัจ 4มีทุกข์ขึ้นมาก่อนให้รู้จักทุกข์ทุกข์นี่เป็นผลสมุทัยนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธก็เป็นผลคือความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์แห่งปัญหามรรคเป็นเหตุที่กระทําให้มาถึงผลอันนี้ที่เราสวดนี้ท่านจะยกผลขึ้นมาก่อนให้เราเห็นในบทสวดนี้ทั้งหมดมันจะรวมทั้งอริยสัจทั้ง4ให้คําถามให้คําตอบสรุปเรื่องของชีวิตจะให้คำตอบว่าชีวิตนี้คืออะไรขึ้นต้นจะถามหาผลซะก่อนว่าชีวิตนี้เป็นอย่างไรชีวิตนี้เป็นอย่างไรชีวิตนี้คืออะไรและชีวิตนี้ควรจะให้เป็นอย่างไรสุดท้ายชีวิตนี้จะทำอย่างไรกับมันรวมแล้วมันก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันอยู่ในนี้เมื่อขึ้นต้นท่านก็จะบอกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจักต้องตายตายนั่นคือตัวทุกข์คือบทสรุปของชีวิตนี่เกิดมาจะต้องตายการเกิดมันเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้ตายไม่ว่าจะอายุยืนยาวสักแค่ไหนก็ถึงแก่เฒ่าแก่ชราก็จะต้องตายไปอันนี้เป็นตัวปมปัญหาเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องทุกข์ทุกที่สุดก็จะมารวมกันลงไปที่ตายมรณัมปิทุกขาตายเป็นทุกข์สุดท้ายก็สาวลงไปให้เหตุว่าชาติปิทุกขานู่นเกิดนู่นมันพาให้ทุกข์เพราะถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตายเกิดมาแล้วก็จะมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดมาพากันในนี้จะในบทที่เราสวดมานี้จะบอกให้เรารู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรก่อนที่จะบอกว่าชีวิตคืออะไรจะบอกว่าชีวิตนี้มีปัญหานะสัพเพสัตตามริสันติมรณติสิวะตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจะต้องตายมันเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องตายใครจะมีอายุยืนยาวอยู่ได้เพียงแค่ไหนก็ตามก็จะอยู่กันเพียงแค่แก่เท่าชราแล้วก็จะต้องตาย
เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วจะถามต่อไปว่าชีวิตนี่มันคืออะไรให้ก็อาจจะอธิบายว่าชีวิตนี่มันเป็นอย่างไรมันคืออะไรทั้งหมดที่เราสวดมานี่มันรวบยอดถ้าทำความเข้าใจให้ชัดเจนจะให้คำตอบว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรและชีวิตนี้จะควรจะให้มันเป็นอย่างไรและจะทำอย่างไรตามที่เราอยากจะให้มันเป็นบทสวดนี้เป็นคำกล่าวของนางภิกษุณีบ้างของภิกษุบ้างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไปถอดมาร้อยเป็นพวงมาลัยแห่งพระธรรมมาแปลเป็นรวมไว้อันเดียวกันตอนแรกจะบอกให้ดูว่าชีวิตนี้คือสสารและพลังงานนี่เป็นถ้าเรามองไปทางวิทยาศาสตร์เราจะรู้ได้ว่าชีวิตนี้คือสสารและพลังงานรวมกันเป็นกลุ่มเป็นขบวนการภาษาพระท่านเรียกว่านามกับรูปยมกังนามรูปัญจะอุโภอัญโยยะนิสัตติตาเอกตมิงพิสมานัตติอุโภพิชันติปัจจยาติในนั้นบอกว่านามและรูปคือกายกับใจอาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันตัวนามนี้จะเป็นพลังงานตัวรูปเป็นสสารกายเป็นสสารใจเป็นพลังงานจะอาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็แตกสลายไปด้วยกันแต่ในการแตกสลายคือการตายลงครั้งหนึ่งนั้นรูปก็จะกลับคืนไปสู่ธรรมชาติแต่จิตใจพลังงานจะต้องไปตามเหตุตามปัจจัยตามกระแสของมันเมื่อยังไม่ถึงการกระทำไม่ถึงจุดที่เรียกว่าตัดวงจรที่เป็นวิวัตตะไม่ได้มันก็ต้องวัตตะคามินีคืนมาอย่างเก่าวนมาอย่างเก่าคือยังจะต้องกลับฟื้นคืนมาไม่ใช่คืนชีพทั้งตัวจะต้องมาเกิดในวัฏสงสารวนเวียนไปตายอีกนี่เรียกว่าวัตตะคามินียังมาสู่การวนเวียนอยู่อย่างนี้แต่ถ้ากระทำให้มันถูกมันจะมีวิวัตตคามินีไม่ต้องมาวนมาเวียนในนั้นก็บอกอยู่แล้วแต่แล้วท่านจะเปรียบเทียบให้เราเห็นได้ชัดเจนทางแรกท่านจะให้เรามองไปที่จิตใจซะก่อนมันจะชัดเจนกว่าเพราะจิตใจมันไม่มีตัวมีตัวจะดูยากร่างกายจะดูง่ายบางทีถ้าเรียกว่าธาตุบางทีให้มองไปที่ขันธะภาษาบาลีนั่นแปลว่ากลุ่มขันธกะนี่แปลว่ากลุ่มส่วนธาตุธาตุตัวนี้แปลว่าธรรมชาติสภาวะธรรมชาติทั่วๆไปภาษาบาลีเรียกว่าธาตุธาตุตรงกับภาษาฝรั่งว่าอิเลเมนต์นั่นแหละแม้แต่ความรู้ภาษาบาลีที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ยคือความรู้คือตัวจิตใจเนี่ยมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิจิตตังอิติปิจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีที่อาศัยอยู่ในธาตุทั้ง4มหาภูตรูปนี้ดินน้ำไฟลมนี้มันก็คืออันเดียวกันอันนึงเกิดขึ้นอันนึงก็ดับท่านก็เรียกว่าธาตุเหมือนกันวิญญาณธาตุแปลว่าสภาวะธรรมชาติแห่งความรู้อันนั้นกระแสอันนั้นท่านใช้คำว่าวิญญาณธาตุ elements conscious วิญญาณธาตุธรรมชาติอย่างนั้นธรรมชาติแห่งความเป็นผู้รู้อย่างนั้นครั้งแรกท่านจะให้เรามองไปที่ด้านจิตใจซะก่อนเอาลองมองตามจิตใจของเราเมื่อร่างกายแตกสลายมองที่จิตใจแล้วก็จะย้อนมาดูความหยาบๆทางกายเพราะมันอาศัยกันเป็นตัวชีวิตจิตใจนี้วชิราภิกษุณีท่านเปรียบให้พญามารรู้พญามารมารบกวนท่านนั่งสมาธิอยู่บอกว่าเหมือนกับพืชยะทายอัญจะตรังพิชังนะที่เราเขียนไว้ที่เราพิมพ์ไว้พ
พิชังนั่นคือพืชนะภาษาบาลีว่าพิชังที่เราเรียกว่าพืชเนี่ยเราว่าตามภาษาบาลีพอสระอือใส่ชอช้างนี่มันมาแปลงกันตรงนี้ภาษาบาลีใส่สระอิว่าพิชะพิชังเราก็ไม่ได้แปลดอกเราทับตับว่าพืชนั่นแหละเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้เพราะอาศัยอุณหภูมิในแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืชนั้นมันทีนี้เราจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิที่ว่าละสันปฐวีลดแห่งแผ่นดินคือพวกอุณหภูมิพวกปุ๋ยพวกอะไรอยู่ในดินนั้นพร้อมกับในตัวเมล็ดพืชเองมันยังมีเชื้อมันยังไม่ตายมีเยื่อใยอย่างภาษาบาลีว่าเสน่หานะเสน่หาภาษาบาลีสิเนหันจะสิเนหาเสน่หาเสน่หานั้นแปลว่าเยื่อใยเหมือนพวกเราถ้าสมมติว่าคนหนุ่มคนสาวรักกันชอบกันแล้วก็คิดถึงกันคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละเยื่อใยเสน่หาอะไรใจเจนขาดพิศวาสคิดถึงเธออยู่ไม่รู้หายนู่นใกล้จะขาดตายแล้วนั่นแหละคือเสน่หาตัวนั้นเป็นเยื่อใยตัวนั้นถ้าเป็นพืชก็คือเยื่อใยอย่างที่ยังมีอยู่ในเมล็ดพืชถ้าผู้ใดเป็นคนอีสานจะเข้าใจได้ง่ายหน่อยคนอีสานชอบกินเม็ดมะขามเม็ดมะขามมาคั่วแห้งๆแล้วก็มาเคี้ยวกินมันเม็ดมะขามที่ยังไม่ถูกคั่วโยนลงไปในแผ่นดินเอาน้ำรดลงไปสักหน่อยหลายวันเข้ามันก็จะแตกงอกออกมามันอาศัยความอบอุ่นชุ่มชื้นในดินและยางในเมล็ดของมันก็จะเกิดขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันถ้าเมล็ดมะขามที่คั่วสุกแล้วแห้งแล้วที่เอามาคั่วเคี้ยวกินยังไม่เคี้ยวแต่คั่วให้มันสุกมันแห้งมันไหม้แล้วเอามาโยนลงในแผ่นดินเอาน้ำมารดร้อยปีพันปีมันก็ไม่งอกขึ้นมาทั้งที่ดินนั้นมีความชุ่มชื้นทั้งที่ดินนั้นมีน้ำมีปุ๋ยมีความชุ่มชื้นแต่ยางในเมล็ดพืชน่ะมันหมดแล้วมันไม่เกิดนี่มันอาศัยกันสองอันนี้ถ้าเมล็ดนั้นมียางไปเอามาวางไว้บนแผ่นหินบนแผ่นคอนกรีตให้มันตากแดดตากลมอยู่ตรงนั้นฝนตกก็ตกมาเถิดแล้วก็พอมีแดดเผาแล้วก็ฝนตกมันก็งอกไม่ได้เพราะไม่มีอุณหภูมิไม่มีรสแห่งแผ่นดินที่มีคำกล่าวนั้นว่าปฐวีระสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะทูพยังเพราะอาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืช นั้นมันอาศัยสองอันนี้เอวังขันเทสุสันเทสุโหติสัตโตติสมติสัตว์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นคำสมมุติว่าคนและสัตว์ก็เกิดขึ้นในตรงนี้ท่านเปรียบด้วยขันห้าคือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณที่ยังมีเยื่อใยอยู่จะเกิดขึ้นได้อย่างเราตายปั๊บลงไปเนี่ยจิตใจเรายังมียางใจมีอะไรก็คือตัณหานั่นแหละตัณหาสิเนโหตัณหาเปรียบเหมือนยางกัมมังเขตตังเขตนั่นแปลว่านาแปลว่าพื้นแผ่นดินกำมังเขตตังการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาใดๆก็ตามนั้นคือแผ่นดินนั้นคือนาตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นเยื่อใยยางวิญญาณังพิชังตัววิญญาณนั้นเหมือนเมล็ดพืชนั่นแหละเมื่อวิญญาณนี้ความรู้สึกนี้จิตใจนี้ยังมีกิเลสยังมีตัณหายังมียางอยู่แล้วก็มีการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาเจตนาจากอย่างนั้นมันก็เกิดตายไปอย่าหวังเลยว่าจะไม่ได้เกิดใครจะด่าเราทั้งแผ่นดินว่าขอให้แกตายไปอย่าได้พูดได้เกิดนะอย่าไปเสียใจ
ถ้าเขาด่าอย่างนั้นยกมือใส่หัวเลยสาธุคุณให้พรผมดีเหลือเกินเพราะผมเกิดมาผมก็จะต้องตายจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายสมมติว่าเราอยู่ไปตลอดนี่ประพฤติปฏิบัติทำไปโดยตลอดตามสภาพที่เรามีอยู่เป็นอยู่และไม่ยอมแต่งงานไม่มีลูกไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีผัวไม่มีเมียเราจะพูดเล่นๆมันก็ได้ว่าเมื่อไรจะแต่งงานใครๆค่ะถ้าใครแค่สาวอันนี้หลวงลุงเคยพูดตั้งแต่ยังไม่บวชไม่แต่งงานหรือนานแล้วนะเขาบอกพอจะมีครอบครัวแล้วบางคนเขาก็ถามเราจะตอบเล่นๆว่าไม่อยากฆ่าใครคือทำให้เขาเกิดมาคนหนึ่งก็ทำให้เขาตายไปคนหนึ่งนั่นแหละก็เลยไม่อยากทำให้เขาเกิดไม่อยากทำให้เขาตายเราว่าอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนี่ตอนที่ว่าด้วยพลังงานด้วยจิตด้วยใจท่านจะเปรียบเทียบเหมือนเมล็ดพืชให้เราเห็นชัดเจนต่อมาย้อนมาถึงร่างกายหนักเข้าไปอีกทีนี้เห็นง่ายเปรียบเหมือนรถเมื่อกี้นี่เห็นไหมในหนังสือเรานะเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันยถาติอังคสัมภาราอังคสัมภาราองค์ประกอบคืออะไรแฟกเตอร์ของมันนะแฟกเตอร์คือชิ้นส่วนของมันนะเราขี่รถบัสมาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเราขี่รถบัสมาคันหนึ่งใช่ไหมรถบัสคันเล็กๆถ้าถอดล้อมันออกเอาเครื่องมือมันออกยกตัวถังมันออกเลยแต่คัดซีแล้วแต่เผาและตัวรถจะอยู่ที่ไหนทีนี้ไม่มีรถเลยเรามาประกอบกันเข้าด้วยเหล็กด้วยยางด้วยส่วนประกอบต่างๆนั่นก็เลยเป็นรถร่างกายเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4คือดินคือน้ำคือไฟคือลมนี่ส่วนที่เป็นรูปนะส่วนที่เป็นสสารบางทีท่านเรียกว่ามหาภูตรูปภาษาพระท่านว่ามหาภูตรูปมหาแปลว่าใหญ่ภูตะแปลว่าเป็นรูปที่เป็นใหญ่ที่มองเห็นอยู่จับต้องได้อยู่เจนี่มันกำลังไหลเข้าไหลออกอยู่เมื่อวานนี้พากันสวดใช่ไหมได้ยินยะถาปัจจยังปวัตมานังธาตุวัตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดเมื่อวานได้ยินสวดเมื่อวานหรือวานซืนได้ยินอยู่ในหูตอนกินข้าวนี่ไม่ได้กินซีฟีนะจะได้ศึกษาถึงธาตุถึงธรรมชาติของร่างกายประวัติมานังมันกำลังหมุนเวียนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็เรานั่งฟังเทศอยู่ในขณะนี้เราหายใจเข้าใช่ไหมหายใจออกนี่คือธาตุลมที่มันเข้ามันออกมันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เรียกว่าประวัติมานังลมมันก็เข้าก็ออกหมุนเวียนอยู่อย่างนี้อีกหน่อยก็ไปกินน้ำหิวน้ำไปกินน้ำนี้คือธาตุน้ำอาโปธาตุกินเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายปัสสาวะออกเป็นเหงื่อออกเป็นไอออกแล้วเหยื่อออกนี่ก็หมุนเวียนเอาออกแล้วก็เอาเข้าออกแล้วก็เราเอาเข้านี่แหละเรียกว่าประวัติมานังอีกหน่อยก็ไปกินอาหารที่มันข้นๆไงพวกข้าวปลาอาหารเนี่ยอันนี้เป็นธาตุดินไปบำรุงส่วนดินกินแล้วก็ไปขับถ่ายออกแล้วก็เอาเข้าใหม่วนเวียนกันไปอย่างนี้นี่คือที่รวมอยู่ของกองธาตุกำลังหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เอามาประกอบกันเหมือนกับรถคันหนึ่งร่างกายของเรานี่มีความอบอุ่นจับดูก็อบอุ่นบางทีก็มีความร้อนมากนั่นคือมันเป็นไข้เพราะมันปกติมันก็เย็นไปมันพอดีกันธาตุบ่พอดีกันบาลานซ์ออฟเอลิเมนต์ธาตุพอดีกันก็อยู่ได้ไฟนี้ก็ขาดไม่ได้เมื่อกินอาหารไปดื่มน้ำเข้าไปก็ไฟธาตุนี้เลยจะเผาให้ย่อยเผาให้ละลายให้ระเหยออกไปให้ขับถ่ายออกไปแล้วก็เอาเข้ามาใหม่
ถ้าไม่มีตัวนี้เผามันก็จะมีปฏิกิริยาใหม่ขึ้นมาเป็นไข้ขึ้นมาอีกนี่คือการหมุนเวียนเข้าออกของธาตุทั้งสี่ประวัติมานังเวลาเราตายลมจากไปก่อนกลับคืนทันทีเลยกลับคืนไปไหนไปสู่ธรรมชาติไปสู่อิเลเมนต์ธรรมชาติลมจะไปพัดอยู่บนยอดไม้พัดไปพัดมานั่นเป็นลมที่เราหายใจอยู่นี้แหละลมกลับคืนไปสู่ลมเมื่อลมจากไปไฟก็ดับร่างกายก็เย็นเย็นเจี๊ยบเย็นจ้อยจับดูคนตายเย็นเย็นโอ้ยเย็นแล้วไม่รู้ตายไปเมื่อไหร่ไม่มีความอบอุ่นเลยเย็นจ้อยๆไปคนตายเพราะว่าก็มันตายจริงๆมันจริงเย็นนี่ร่างกายของหลวงลุงนี่มันตายไปครึ่งซีกฝ่ายนี้มันยังเย็นเย็นนี่มันสองอุณหภูมินะทางนี้มันอุ่นทางนี้มันเย็นพอนี้อมมะพาดนะก็เป็นภาษาบาลีนั่นแหละอมมะพาดนะพาดตัวนี้มาจากคำว่าพาตะพาตะตัวนี้มาจากภาษาบาลีว่าวาตะแปลว่าลมมาถึงเมืองไทยแปลงวะเป็นพระแปลงบอเป็นพอเป็นพาตะเป็นพาดอัมพาดไปว่าลมเดินไม่สะดวกลมเดินไม่สะดวกไฟก็ไม่มาทีก็เมื่อเราจุดตะเกียงถ้าตะเกียงที่มันเป็นโป๊ะเราปิดโป๊ะมันไว้ไม่ให้ลมเข้าตะเกียงมอดเองถึงแม้จะมีน้ำมันถึงแม้จะมีไส้ตะเกียงก็มอดเมื่อเราจุดไฟไว้ในกระป๋องเอาเทียนใส่ในกระป๋องแล้วจุดถ้าอยากจะมอดมันก็ไม่อยากหาอะไรมาปิดปั๊บลมเข้าไม่ได้ไฟก็ดับเหมือนกันอันนี้ลมเข้าไม่ได้เนี่ยมันก็เลยเย็นซีกซ้ายเนี่ยมันเย็นไปถึงปลายเท้าเย็นขึ้นมานี่ธาตุลมหมุนเวียนไม่ค่อยสะดวกธาตุไฟก็ไม่เข้าไปด้วยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อตายปั๊บลมหายใจกลับไปสู่ลมตามธรรมชาติความอบอุ่นในร่างกายกลับไปหาไฟตามธรรมชาติไปเลื่อมแทบๆอยู่บนฟ้านนท์ไปเป็นฟ้าแรกอยู่นนท์ไฟประเภทที่อยู่ในตัวเราเหล่านี้น้ำแย่งกันออกเมื่อลมดับไฟดับลมไปไฟไปน้ำออกไม่ทันก็แย่งกันออกแย่งกันออกจนบวมตัวบวมอืดขึ้นมานะที่มันบวมไม่ใช่อะไรหรอกนะน้ำมันจะรีบออกมันดันออกตามขุมขนตามอะไรต่ออะไรนะน้ำเลือดน้ำหนองอะไรไหลออกมาตามรูตามช่องที่มันมีช่องหูช่องปากช่องจมูกเนี่ยน้ำเลือดน้ำหนองจะไหลออกมาน้ำเหลืองจะไหลออกมาตามขุมขนก็จะเกิดไอระเหยของน้ำที่อยู่ในร่างกายถ้าเป็นตัวระบวมบวมบวมเมื่อออกไปได้มากมวมหมดไปแล้วก็ยุบตัวแล้วเหลืออะไรเหลือแต่ดินธาตุดินออกตามหลังเนื้อหนังเอ็นกระดูกต่างๆเหล่านี้เป็นพวกธาตุดินเมื่อน้ำออกไปหมดแล้วดินก็ค่อยยุบตัวแห้งเหี่ยวไปก็ละลายไปอีกหน่อยก็เป็นดินดินก็กลับคืนไปเป็นดินน้ำกลับคืนไปเป็นน้ำไฟกลับคืนไปสู่ไฟลมกลับคืนไปสู่ลมคนโบราณพูดง่ายเมื่อคนใดคนหนึ่งตายก็ว่าไปบ้านเก่าเมื่อบ้านเก่าเลยเด้พญากรรมประทันเพราะแกตายถ้าทั้งสี่แกกลับคืนอันนี้เราก็จะเห็นได้ง่ายๆส่วนที่เป็นสสารยะถาหิอังคสัมภาราโหติสโทระโทไอติเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกรรมคำเรียกว่ารถจึงมีขึ้นได้เอวังขันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมตัวนี้ละเอียดตัวนี้จะเห็นได้ละเอียดว่าขันธ์ทั้งห้าและธาตุทั้งหลายอายตนะทั้ง6นี้ก็เหมือนกันอย่าลืมมาทำความเข้าใจตัวชีวิต3อันนี้ให้ชัดเจนขันทั้ง5ขันขาขันเราบอกแล้วว่าเป็นกลุ่มไปว่ากลุ่มไปว่ากรุ๊ป The five group of aggregates ภาษาฝรั่งเขาจะออกอย่างนี้ five group ขัน5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อันรูปนี้เป็นฝ่ายสสารส
ัญญาสังขารวิญญาณเวทนาทั้งสี่นี้เป็นฝ่ายพลังงานเป็นฝ่ายจิตฝ่ายน้ำที่นี่ธาตุอ่ะขันนี่ยังบอกว่าห้าแต่ธาตุนี่ยังไม่บอกยี่ห้อว่าไม่บอกจำนวนขันทั้งห้าและธาตุทั้งหลายอายตนะทั้งหกนี่ก็เหมือนกันอายตนะก็ยังบอกจำนวนว่าชะแปลว่าหกอยู่ในหนังสือนั่นดูชะจะอายตนะอิเมอายตนะทั้งหกอายตนะบอกจำนวนขันบอกจำนวนว่ามีห้าแต่ธาตุล่ะธาตุไม่บอกจำนวนเลยบอกว่าธาตุทั้งหลายธาตุก็คือธรรมชาติทั้งหลายนั่นแหละมันมากมากวิญญาณก็เป็นธาตุจริงๆแล้วในจำนวนขันห้าเนี่ยถ้าจะพูดให้ครบธาตุหกพระพุทธเจ้าแสดงคำเรื่องธาตุชะธาตุวิพังคสูตรแยกธาตุทั้งหกออกมาแสดงธรรมกันนี้คนฟังได้เป็นอนาคามีทันทีเลยคือปุกุสาติคนคนนี้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งวันทั้งคืนเดินไปเฝ้าบวชเอาเองไปพบบ้านไปพบพระพุทธเจ้าอยู่ในบ้านช่างหม้อแต่ไปขอนอนกับบ้านช่างหม้อมันมืดแต่เลยไปพบพระพุทธเจ้าโดยบังเอิญแต่ไม่เคยรู้จักพระพุทธเจ้าเลยเพราะได้ยินคนอื่นพูดให้ฟังพระพุทธเจ้าสอนอย่างน้องอย่างนี้แกฟังแล้วแกเข้าใจทันทีเกิดศรัทธาอย่างแรงก็บวชเอาเองก้นผมห่มผ้าเองไปหาพระพุทธเจ้าบวชบูชาพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้แต่ทั้งที่ไม่เคยเห็นเคยพบพระพุทธเจ้ามันมืดค่ำนักก็เลยสมทางเข้าไปบ้านโรงปั้นหม้อของบ้านช่างหม้อไปขอนอนเจ้าของช่างหม้อบอกว่าในโรงหม้อนี่มีสมณะแก่ๆองค์หนึ่งอยู่ตรงนั้นเขาก็มารู้จักพระพุทธเจ้าเหมือนกันถ้าท่านจะนอนก็ได้ไปขอกับสมณะองค์นั้นก็ไปขอนอนด้วยกันพระพุทธเจ้าก็ให้นอนด้วยในคืนนั้นน่ะไม่เคยรู้จักกันเลยพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องธาตุนี้ให้ฟังท่านก็เลยบรรลุธรรมสูงสุดขึ้นมาอีกถึงอนาคามีในเรื่องนี้ฝรั่งชาวยุโรปพวกฝรั่งเยอรมันเชื้อสายเดนมาร์กชื่อว่าชานเจเรลูปชานเจเรลูปเอาเรื่องนี้ไปเขียนเป็นเรื่องกามนิสวาสิถีแล้วแต่งย้อนมาให้คนไทยอ่านด้วยฝรั่งแต่งแล้วก็มาเป็นหนังกามนิสวาสิถีก็คือเรื่องนี้แหละแต่ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมชะธาตุวิพังคสูตรไม่ขอเล่าให้ฟังมันยาวท่านบอกว่าภิกษุในตัวคนเราเนี่ยมีธาตุอยู่หกธาตุอะไรอย่างนี้ธาตุหกคืออะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อวานนี้ก็เกินไว้อยู่แล้วก็อากาศธาตุคือช่องว่างตามร่างกายตามเนื้อตามตัวมีช่องว่างนะช่องว่างนี้เป็นที่ถ่ายเทไหลเวียนของสสารและเป็นที่แทรกซึมลงของพลังงานเรียกว่าอากาศะแปลว่าขีดควรไม่ได้เรียกว่าช่องแคบเรียกว่าช่องว่างไม่มีที่ขีดที่ควรอย่างพวกเราไปไถนาเนี่ยเขาเรียกว่ากสิกรรมใช่ไหมล่ะกสิกรรมแปลว่าการกระทำเพื่อเป็นการขีดการควรการไถเนี่ยนะเอาไถไปขีดดินนั่นแหละเขาเรียกว่ากสิกรรมแต่อันนี้มันไม่ใช่กสิมันอากาศิอากาศะแปลว่าขีดขวนไม่ได้ขีดขวนไม่ได้มันเป็นช่องว่างๆเป็นที่ว่างๆอากาศนั้นแปลว่าว่างแปลว่าว่างอากาศะแปลว่าว่างไม่สามารถจะขีดจะขวนได้มันอยู่ของมันว่างๆในร่างกายของเรามีช่องหูช่องตาช่องจมูกมีอยู่ช่องใหญ่ๆอยู่9ช่องเรียกว่านวทวารังมี9ทวาร9ประตูแต่ลึกๆลงไปจะมีช่องว่างในลำไส้เป็นที่ไหลเวียนหมุนเวียนออกของพลังงานของสสารเป็นที่แทรกซึมลงของพลังงานเป็นที่ไหลเวียนเข้าออกของสสารทั้งหลายในร่างกายของเราอันนี้ก็มีถ้าไม่มีช่องว่าง
เราก็เป็นคนไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้ปิดรูจมูกไว้ปิดหูไว้ปิดทุกช่องที่จะเป็นช่องว่างที่จะเป็นอาการสัทธาตายตายเลยจิตวันตายมีท่าทั้งห้านะท่าที่ห้านะอากาศธาตุท่าที่สุดท้ายท่าหกวิญญาณธาตุ element conscious element conscious ตัวนี้จะเป็นตัวพลังงานล้วนๆและจะตัวนี้จะเป็นตัวทำงานหนักๆเป็นตัวยืนลงท่านจึงเรียกว่าวิญญาณธาตุพอหูได้ยินอะไรขึ้นมาตัวหูนี่ก็เป็นประตูให้